สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอันทิชานคูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับร่วมกับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการถอดรหัสคุณธรรมในทุกพื้นที่ทุกชุมชนนะครับที่เขาได้มีความเป็นอยู่ร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็อยู่ได้ด้วยการขับเคลื่อนเป็นสังคมคุณธรรมนี่แหละครับซึ่งถือได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้เองนะครับสังคมไทยนั้นมีความต้องการในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมากมายครับวันนี้หากเราพูดถึงเรื่องของการประกอบธุรกิจครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าผู้ประกอบการนั้นต้องมุ่งเน้นครับเกี่ยวกับเรื่องของผลกำไรแต่ว่าหนทางในการที่จะทำให้ทางบริษัทนั้นมีผลกำไรตามเป้าหมายได้มันก็มีเรื่องราวอย่างมากมายครับระหว่างทางนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดครับก็คือการที่จะใช้คุณธรรมนี่แหละครับในการขับเคลื่อนธุรกิจของเจ้าของธุรกิจนะครับให้ประสบความสำเร็จได้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของคุณไอรดาสุขบัญชาครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท IQ South East OA อุดรธานีจำกัดครับสวัสดีครับนี่นะครับอันนี้มานี่รู้เลยนะฮะว่ามาจากทางภาคอีสานนะครับอุดรธานีนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้โดยสภาพโดยรวมครับเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆในพื้นที่ค่ะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นค่ะปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่หลังโควิดก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะทางฝั่งลาวก็เริ่มข้ามมาค่ะเศรษฐกิจเริ่มดีขับเคลื่อนได้ดีค่ะแสดงว่าในช่วงของวิกฤตเนี่ยเราก็เห็นโอกาสต่างๆอย่างมากมายใช่ค่ะนะฮะตอนนั้นเนี่ยบริษัทประสบปัญหาอะไรไหมครับประสบปัญหาอย่างมากเลยนะคะก็คือเนื่องจากว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามทุกอาชีพพี่เชื่อว่าได้รับผลกระทบทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวอย่างตัวพี่เองเนี่ยเป็นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปแล้วก็บริการซึ่งเราจะต้องออกเจอกับลูกค้าหน่วยงานราชการก็ดีหรือว่าบริษัทต่างๆก็ดีซึ่งทุกที่ก็ได้รับผลกระทบทั้งนั้นค่ะอย่างเราจะส่งของเราเคยจะไปเวลานั้นเวลานี้ก็ได้แต่พอเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มีไทม์ไลน์ในเรื่องของการเข้าพื้นที่หรือในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเราเองตัวพนักงานเองแล้วก็คู่ค้าเขาเรียกว่าเป็นเข้าไปอยู่ในกระบวนการของมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นกลไกว่าไม่ใช่เพียงแค่เราคนเดียวที่ต้องประสบกับปัญหาตัวนั้นนะครับคนนี้เนี่ยมองกลับมาในบริษัทแล้วกันครับว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมเกิดไว้นะครับว่าทุกคนเนาะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็มุ่งหวังในเรื่องของผลกำไรแต่การที่จะเดินทางไปจุดนั้นได้เนี่ยมันมีอยู่เขาเรียกว่าอะไรมันมีอยู่สองแยกแยกที่หนึ่งก็คือความขับเคี่ยวทางธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้ากับคู่ค้าหรือแม้แต่พนักงานภายในบริษัทเองแต่อีกทางนึงเนี่ยมันคือเรื่องของการที่นำคุณธรรมเนี่ยเข้ามาใช้นะฮะตรงนี้เนี่ยอยากให้อธิบายสักนิดนึงครับก็ในเรื่องของที่บริษัทเองนะคะเรามองในเรื่องของคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์อันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอย่างที่ท่านพิธีกรได้พูดตั้งแต่เริ่มรายการแล้วว่าของเราเป็นภาคเอกชนแน่นอนเราต้องหวังผลกำไรสูงสุดเป็นที่ตั้งแต่ถามว่ากำไรสูงสุดคือตัวเงินถูกไหมคะแต่ด้านความสุขล่ะในตัวของตัวเราเองด้วยตัวพนักงานด้วยหรือว่าลูกค้าด้วยเราก็เลยมุ่งเน้นที่จะต้องบอกว่ามีตัวแปรที่กำไรสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงินแต่เป็นความสุขจากข้างในตัวเราเองครอบครัวพนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานด้วยแล้วนี่แหละตัวแปรสำคัญก็คือว่าผลกำไรเนี่ยไม่ว่าจะสูงหรือว่าจะน้อยเนี่ยแต่ว่าต้องดูที่คุณภาพด้วยถ้าเกิดว่าภายในกันเองเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่มีความสุขกับการกับเพื่อนธุรกิจเนี่ยมันไปไม่ถึงจริงๆนะครับอย่างที่บริษัทเนี่ยฮะเรามีการวางโมเดลเรื่องของคุณธรรมยังไงบ้างครับโมเดลของคุณธรรมก็คือเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตก่อนเลยอย่างแรกเพราะว่าตัวเราเองเราทำธุรกิจเราเจอปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานเองก็ดีในเรื่องของการทุจริตในเรื่องของค่าน้ำมันหรือว่าในเรื่องของการที่ออกไปซ่อมเครื่องถ่ายข้างนอกแล้วก็มีบัญกับลูกค้าบอกว่าเอ้ยเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้ได้ไหมเราไม่ต้องไปบอกบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นความที่เป็นโจทย์ให้เราคิดเลยว่าเราจะทำยังไงที่จะให้พนักงานเราอ่ะมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมไม่งั้นไปไม่ได้นะไปไม่ได้ค่ะเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยจบเลยใช่ค่ะคือเขาจะติดเป็นนิสัยแล้วตัวลูกค้าเองก็สร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับพนักงานเราเราก็เน้นในเรื่องของตรงนี้อย่างที่บริษัทตอนเช้าเราจะมี Morning Talk ก็คือมีเข้าแถวค่ะเข้าแถวสวดมนต์ไหว้พระพบปะกันใช่ค่ะแผ่เมตตาก็มีนะคะแรกๆพนักงานถามว่าพี่ทำไมเราต้องร้องเพลงชาติเราบอกอ้าวก็อย่างแรกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้พี่ทำครบเลยนะลักษณะเนี้ยค่ะคืออธิบายให้เขาเข้าใจค่อยๆปลูกฝังค่ะค่อยๆขับเคลื่อนค่อยๆแบบว่าทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งค่ะจนตอนหลังไม่มีคำถามแล้ว
เข้าใจเข้าใจแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรคือเรามีพิธีการเนี่ยเพื่อที่จะมันเป็นการอย่างหนึ่งก็คือการกล่อมกล่าวจิตใจถ้าคุณเสียสละมาทำเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณเจออะไรนี่คุณสามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนถูกนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราทำให้เป็นตัวอย่างใช่ค่ะนะครับอ่ะอย่างที่เราบอกว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยช่วยเสริมอะไรในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตบ้างครับถามว่าช่วยเสริมอะไรก็คือภาวะในเรื่องของจิตใจเขาอะค่ะเขาเหมือนกับเขาต้องเดินทางทุกวันอย่างพนักงานส่งของต้องออกไปส่งของไปอะไรอย่างเงี้ยเรามีการสวดมนต์ไหว้พระมีการแผ่เมตตาแล้วก็หน้าแถวก็จะมีหัวหน้าแถวแต่ละวันพูดเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของว่าบาปบุญทำความดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขาคิดว่าถ้าเขาทำผิดหรือว่าเขาทำไม่ดีเนี่ยมันจะยังไงกับตัวเขาเพราะเขามีการไหว้พระนะมีการสัญญากันนะกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมันคือกุศโลบายใช่ค่ะอย่างคนโบราณเนี่ยฮะเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับเขาจะต้องให้แบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นศาสนาพุทธใช่ไหมครับก็วันพระก็ชวนไปทำบุญที่วัดแล้วเขาก็จะมีการสอนเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของเวรกรรมอันนี้แหละมันก็คือกุศโลบายอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าบางทีมันก็เกิดคุณธรรมในใจโดยตรงแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยครับแล้วเป็นไงฮะพอเขาได้เริ่มมาทำกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของกิจกรรมที่ให้เขามาสวดมนต์ไหว้พระนะครับมาเคารพธงชาติแล้วเนี่ยมีอะไรที่สานต่อกันครับค่ะมีสานต่อก็คือว่าเราอยากจะให้พนักงานเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบริษัทเราจะไม่ทำแบบเหมือนกับเขาเรียกว่า CSR อย่างเดียวคือทำเพื่อออกไปข้างนอกให้คนเห็นอย่างเดียวไม่ใช่เราทำจากภายในด้วยคือไม่ใช่ว่าเราไปน้ำท่วมเราไปช่วยเราไปทำโรงทานอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือภายนอกค่ะนั่นคือภายนอกแต่ภายในของเราเราเน้นที่ภายในด้วยถ้าคนภายในของเราไม่มีความสุขเขากินไม่อิ่มเขานอนไม่หลับหรือเขาไม่มีสวัสดิการอะไรที่ดีมากพอแล้วเนี่ยเขาจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนหรือจะเอาจับกำลังใจจากที่ไหนไปช่วยเหลือคนข้างนอกเราก็ดูจากข้างในก่อนอย่างข้างในเนี่ยเราก็จะมีเรื่องทุนการศึกษาให้กับลูกๆของน้องๆพนักงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาจูงใจให้เขาทำความดีครับโดยมีเครื่องมือก็คือเราจะมีเป็นสมุดนะคะท่านพิธีกรเคยไปเซเว่นไหมคะแล้วก็จะมีแบบสะสมดาวใช่ค่ะของเราก็มีค่ะครเรามีสมุดสะสมความดีค่ะวันนี้น่าเสียดายไม่ได้เอามาให้ดูไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวใครที่ทำความดีเล็กๆน้อยๆเช่นแบบไม่ใช่หน้าที่แม่บ้านนะแต่คุณมีน้ำใจคุณไปกวาดตรงนี้ช่วยเขาเพราะว่าแม่บ้านคนเดียวทำไม่ไหวกระจกตรงนี้สกปรกไปช่วยเราก็จะมีแบบมีสมุดตรงนี้ให้เขาใช่ค่ะแล้วก็แลกดาวให้ดาวส่วนมีการแลกยังไงวิธีการก็คือสะสมอย่างเราไปที่ไหนมาอย่างเช่นเราไปช้อปปิ้งหรือว่ามีคู่ค้าเขาให้หม้อหุงข้าวมาให้อะไรมาแล้วก็จะมีตั้งไว้50ดวงนะก็คือตั้งเป้าไว้เลยใช่ค่ะล่อไว้เลยเอ้าตอนนี้20แล้วต้องเร่งทำความดีหน่อยขาดอีก30อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างที่เป็นความดีของเขานี่คือเขาก็ทำจริงแล้วก็ทำจากใจทำจากใจคือถามว่ามีไหมพนักงานที่แบบทำไมต้องไปทำไมต้องเราบอกไม่เป็นไรลองไปดูสนุกนะคือเราจะมีการวิธีการในการชวนเชิญเขาค่ะจนตอนหลังเนี้ยไม่มีละก็มีแต่อาสาอยากไปพี่เมื่อไหร่จะไปพี่นงตอนไหนจะพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งคือหนึ่งปลูกฝังก่อนปลูกฝังเสร็จแล้วก็เรามีเวทีมีพื้นที่ให้กับเขาแล้วก็มีเรื่องของกลยุทธ์ในการเชิญชวนให้เขานั้นกลับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรามีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับมีความเปลี่ยนแปลงยังไงคือมีความรู้สึกว่าเขามีความอ่อนโยนขึ้นและมีความสำนึกค่ะสำนึกในสิ่งที่เขาจะทำว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันควรหรือไม่ควรหรือบางทีเขาออกไปเขาเจอในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเขาจะกลับมาเล่าให้เราฟังวิขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเจ๊จะได้หาวิธีการว่าเราต้องคุยกับลูกค้ารายนี้อย่างไรทำไมเขาจะต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเจ๊จะหาวิธีการแต่น้องเนี่ยไม่ต้องไปอะไรกับเขานะเดี๋ยวทางเราเองจะเป็นคนไปเคลียร์นี่ก็คือเรื่องของการป้องกันในความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นจากไม่ว่าจะอารมณ์หรืออะไรของในตัวพนักงานของบริษัทเราเองด้วยถูกต้องทุกอย่างเราจะบอกว่าไม่ให้น้องปะทะไม่ให้อะไรก็คือบอกเขาเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะมีฝ่ายติดต่อกลับมาซึ่งเราเองจะเป็นฝ่ายที่จะไปคุยกับลูกค้าครับค่ะเราจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับยังเห็นได้เลยก็คือความเด่นชัดในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแต่ว่าคุณธรรมเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความพอเพียงวินัยนะครับพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณเนี่ยตรงนี้สะท้อนทำไมเห็นยังไงบ้างครับอย่างเรื่องความมีวินัยนะคะเราก็บอกเลยว่าพนักงานเราเข้างาน 8.00 เคารพธงชาติครับค่ะสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาครับค่ะถ้าเกิดใครมาไม่ทันคือมีฝ่ายวิดีโออัดวิดีโอทุกวันส่งเข้าในไลน์กลุ่มนี่ก็คือวินัยละเราปลูกฝังวินัยเขาค่ะคุณเลิกงานเสร็จเนี่ยคุณต้องทำอะไรรถคันที่คุณรับผิดชอบคุณต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยต้องดูแลทรัพย์สินใช่ถ่ายรูปเข้าในไลน์กลุ่มว่า
เรียบร้อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวินัยถูกไหมคะครับแล้วก็เรื่องด้านจิตอาสาของที่บริษัทเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเป็นบริษัทที่มีกิจกรรมเยอะมากๆอย่างกิจกรรมหลักของบริษัทเราเลยก็คือการบริจาคโลหิตค่ะเราทำมาตั้งแต่ปี2556ครับเนื่องจากว่าเรามองเห็นว่าเลือดนี่คือสำคัญมากๆค่ะในการที่จะต้องให้แล้วก็สื่อสารให้น้องๆเข้าใจว่า1คนให้3คนรับนะใช่ครับเคยให้คนเดียวแต่3คนได้ไปต่อชีวิตให้กับคนด้วยใช่ค่ะแล้วก็เขาก็ไปสื่อสารในชุมชนของเขาให้ชุมชนของเขาที่หมู่บ้านเขามีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างปลูกฝังให้เขาพูดหน้าแถวให้เขามีภาวะผู้นำพอเรามองดูแล้วเนี่ยครับในหลายสิ่งหลายอย่างกิจกรรมที่เราฟูมฟักนะครับหรือว่าเป็นการปลูกฝังจิตใจของเจ้าหน้าที่ของพนักงานของเราเนี่ยครับมันทำให้บริษัทนั้นมีความเข้มแข็งยังไงฮะเข้มแข็งยังไงใช่ไหมคะก็คือเกิดความสามัคคีอะค่ะแล้วก็ทำให้องค์กรเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นเราตั้งเป้าว่าเดือนนี้นะยอดขายเราจะเท่านี้มีวิธีการแบบไหนเรามีคู่แข่งเข้ามามีการเสนออะไรต่างๆที่แบบว่าไม่เป็นธรรมอย่างนี้ค่ะเราจะมีวิธีการไหนที่ไปสู้รบกับเขาจะไม่ใช่แบบว่าไปทำเหมือนเขาเราต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วก็แก้ไขสุดท้ายแล้วนี่ก็คือว่าคนที่ลูกค้าเราเนี่ยแหละเขาจะได้รับคุณภาพจากสินค้าการให้บริการของเราเนี่ยอย่างเต็มที่เลยตรงนี้เขาก็เข้าใจเลยใช่ไหมเข้าใจค่ะแล้วก็เราเห็นพนักงานเราเนี่ยไปสื่อกับลูกค้าเนี่ยเรารู้สึกแฮปปี้มากในการสื่อสารว่าทำไมเราถึงให้ไม่ได้ครับค่ะไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณก็ดีคุณธรรมก็ดีหรือว่าธรรมาภิบาลก็ดีสิ่งเหล่านี้มันปลูกฝังอยู่ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะที่หน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวภาคเอกชนอย่างเราเราก็ปลูกฝังก็ต้องทำใช่ค่ะอย่างภาครัฐยังมีเงินสนับสนุนแต่เราเอกชนเราทำเองทั้งหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดกันโดยตรงเลยเอาจริงๆนี่แหละในภาคของเอกชนนี่แหละที่เราต้องลงทุนเพราะเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นลงทุนที่เอาเหมือนก็ว่าเป็นเงินก้อนแหละของเจ้าของธุรกิจนั่นแหละเขาต้องมาลงทุนก็ต้องมีเกี่ยวเรื่องของธรรมาภิบาลอะไรแบบนี้คุณธรรมแบบนี้เนี่ยอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในภาครัฐนั้นก็คือเหมือนกับว่าการส่งเสริมคุณธรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลนั้นก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการนะครับถามในฐานะของหัวอกของคนที่เป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเลยครับว่าระเบียบวินัยต่างๆเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างกับความต้องการบุคลากรเข้ามาในองค์กรของเราเนี่ยครับมีความสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าถ้าคนไม่มีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยมันจะทำให้งานเสียลูกค้าที่เขาจ่ายเงินมาเขาก็ต้องได้รับความคุ้มค่าคุ้มราคาที่เขาจ่ายถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่มีวินัยคุณมาสายงานที่จ็อบเราออกไปเนี่ยมันก็พังหมดเดดไลน์มันก็แบบไม่ได้แล้วอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องมากๆเลยปลูกฝังในเรื่องของการมีวินัยอย่างนี้มากๆค่ะก็ชื่นชมนะฮะเพราะว่าคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าขนาดคนที่เป็นพนักงานเนาะอายุก็น่าจะเยอะอยู่แล้วไม่ใช่เด็กๆนะยังต้องมีการมาเคารพธงชาติมาสวดมนต์ไหว้พระกันมากล่อมเกลาจิตใจมาฟื้นเขาเรียกว่ามาฝึกฝนให้เราเนี่ยมีระเบียบวินัยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าทางด้านของผู้ประกอบการได้อย่างเดียวแต่ว่าตัวพนักงานเองเนี่ยเขาก็ได้อยู่ในองค์กรที่มีความเข้มแข็งได้อยู่ในองค์กรที่มีคุณธรรมแล้วก็ได้ค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อกับแรงกายแรงใจที่เขาทำลงไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมถามนี้เลยครับว่ามองดูแล้วเนี่ยโมเดลแบบนี้ฮะสามารถนำไปปรับใช้หรือว่านำไปใช้ในที่อื่นๆเนี่ยได้อีกไหมครับอย่างแรกเลยนะคะที่เราเห็นก็คือพนักงานเนี่ยนำสิ่งที่เราบอกที่เราสอนเนี่ยไปใช้กับในครอบครัวของเขาแล้วก็ในองค์กรของเขาเช่นเรื่องความซื่อสัตย์หรือว่าการที่แบบว่ามีจิตอาสาอย่างนี้ค่ะบันหยุดแทนที่เขาจะพักผ่อนข้างบ้านสร้างบ้านเขาก็ไปช่วยหรือที่หมู่บ้านเขามีงานเขาก็ไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นการปลูกฝังอย่างนึงคือเกิดเป็นสังคมคุณธรรมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนาะพวกเราเนี่ยก่อนที่จะมีเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเนี่ยรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็คือจะเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนเขาก็นำตัวนี้กลับไปก็เกิดความเข้มแข็งเลยจากจุดเริ่มต้นของธุรกิจนะในสถานประกอบการเนี่ยก็สู่ครอบครัวของเขาสู่ชุมชนของเขาด้วยมองว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบนี้เนี่ยจากโมเดลที่มันเหมือนกับว่าเป็นโมเดลภายในองค์กรนักธุรกิจเนาะแต่ว่าสามารถที่จะทำให้พนักงานเนี่ยเขาซึมซับแล้วเขาไปใช้ต่อได้นะครับมันจะทำให้สังคมของเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ยังไงบ้างครับรับรองว่าสังคมของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขจัดจริงๆนะคะแต่อย่างองค์กรอื่นๆเนี่ยก็อยากจะบอกว่าของเราเป็นองค์กรขนาดเล็กนะคะแต่เราให้ฉายาตัวเองว่าเราเป็นองค์กรที่จิ๋วแต่แจ๋วคือเราทำมานานมากแล้วอะค่ะเราไม่ใช่ว่าเราเพิ่งทำหรืออะไรเงี้ยเราทำมานานมากเราทำตั้งแต่เรายังแบบเป็นบริษัทขนาดเล็กมีพนักงานอยู่แค่
10คน11คนอย่างเงี้ยค่ะจนทุกวันนี้52แล้วก็ทำกันต่อเนื่องแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนอยากให้ทุกๆบริษัทเลยทำแบบนี้ทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนค่ะมันอยู่ที่ตัวผู้บริหารแล้วก็เราถ่ายทอดออกไปเราพาเขาทำสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันฉันเชื่อว่าช่วงแรกอาจจะมีคำถามแหละว่าทำไม่ต้องทำนะมาทำงานแล้วก็ทำงานแลกเงินอะไรกลับไปแต่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเหมือนเป็นกระบวนการในการกล่อมเกลาในการทำให้บริษัทของเราเนี่ยไปเดินไปสู่เป้าหมายได้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทำให้พวกเขานั่นแหละได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับตรงนี้อยากให้ฝากบอกกับทางบ้านเลยฮะว่าถ้าเราเป็นสังคมที่มีคุณธรรมเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวสังคมด้วยฮะฝากบอกไว้สักนิดนึงครับค่ะเชิญชวนนะคะทุกองค์กรทุกบริษัทห้างร้านนะคะที่ทำธุรกิจอยู่แล้วอะค่ะก็เราอยากจะให้เริ่มต้นที่บริษัทเราก่อนนะคะแล้วก็ให้เขากลับไปถ่ายทอดสู่สังคมแล้วก็ชุมชนของเขาดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะครับได้เห็นแววตาได้เห็นสีหน้าของคุณไอราดานะครับจะรู้เลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกมานะครับสะท้อนออกมาจากความสุขในใจจริงๆของคนหนึ่งแหละครับที่ถือได้ว่าเป็นหัวหน้าองค์กรนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยในสถานประกอบการเนี่ยที่สามารถบริหารจัดการงานทำให้คนภายในองค์กรเนี่ยมีความสุขได้ไปพร้อมกับเป้าหมายที่วางไว้นั่นก็คือเรื่องของผลกำไรแล้วก็เรื่องของธุรกิจการให้บริการต่อลูกค้าที่ทำให้นั้นเขามีการยอมรับครับแล้วก็ทำให้บริษัทนั้นเติบโตได้อย่างมั่นคงด้วยคุณธรรมนี่แหละครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ได้มาพูดคุยกับรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับหลายคนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือการคุกคามทางเพศการจ้องมองร่างกายมองช้อนใต้กระโปรงแทะโลมวิจารณ์รูปร่างพูดตลกโปกฮาผิวปากแสดงหน้าตาท่าทางเชิญชวนหรือสื่อไปในทางเพศเปิดภาพโป๊ในที่ทำงานก็เข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศด้วยนะคะหากพบเจอการคุกคามทางเพศให้ขอความช่วยเหลือและรายงานต่อคนที่ไว้ใจผู้บังคับบัญชาหรือตำรวจเพื่อแสดงถึงความเคารพในศักดิ์ศรีความเท่าเทียมและคุณค่าความเป็นมนุษย์อ่ะร้องจะดีเหรอพี่ร้องเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน้องเฮ้ยน้องจะสูบอ่ะรู้ไหมว่าในตัวพี่มีสารอะไรบ้างนิโคตินทาไปบอกเขาสมุดเลยเฮ้ยอ่ะงั้นบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันเนี้ยหนักเลยสารเคมีมากพอๆกับตัวผมเลยแล้วจะไปบอกเขาทำไมในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีนิโคตินซึ่งมีผลต่อปอดทางเดินหายใจหัวใจรู้ความจริงขนาดเนี้ยคิดเอาเองแล้วกันครับติดตามการแก้ไขปัญหาผลักดันผลงานในพื้นที่ให้กับประชาชนทุกที่ทั่วไทยไปกับรายการทีวีรัฐสภาสัญจรทุกวันเสาร์เวลา 16:05 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10คุณผู้ชมครับสังคมไทยนะครับจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็สงบเรียบร้อยนะครับอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสมัครสมานสามัคคีกันครับสถาบันครอบครัวเนี่ยแหละครับถือได้ว่าเป็นสถาบันที่สำคัญนะครับในการกล่อมเกลาจิตใจคนในครอบครัวครับให้มีทิศทางในการนำคุณธรรมเนี่ยออกไปใช้นอกบ้านด้วยซึ่งวันนี้เองครับเรามีเรื่องราวดีๆนะครับจากทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับได้มีการไปถอดรหัสนะครับครอบครัวพลังบวกครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับโดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะรู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้านเขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใครก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้าง
ก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยากถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้ค่ะเต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจหลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวกที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะรู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไปแม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคิดสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่นะหลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันมานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆอยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะนอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อมเขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลยก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจเวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกันครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอดเมื่อก่อนเขามีถ้าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผมรู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะเพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัวตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัวแล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวกนี่เข้าใจแล้วครับว่าเขาทำโครงการนี้เพราะอะไรครอบครัวของคุณวาลินีนะครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างครับของครอบครัวพลังบวกนะครับที่มีการใช้ใจนี่แหละครับมีการ
นำใจนะครับออกมาให้ความรักซึ่งกันและกันครับแล้วก็มีการถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดที่เป็นพลังบวกจริงๆนะครับก็ทำให้ลูกๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปแล้วก็ทำให้สารสายใยรักนะครับที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนั้นเกิดขึ้นด้วยพลังบวกมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทุกบ้านเองสามารถนำไปใช้ได้ครับเริ่มต้นจากตัวเราเองเนี่ยแหละครับสามารถสร้างได้นะครับกับพลังบวกครับเพราะว่าพลังลบนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความทุกข์ครับวันนี้เริ่มต้นจากตัวเรานะครับพูดกับคนที่อยู่ภายในครอบครัวเราพูดกับเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวของเรานะครับด้วยความรักด้วยเหตุผลอบกอดซึ่งกันและกันครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับหนึ่งตัวอย่างครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นได้มีการรวบรวมเอาไว้นะครับให้กับสังคมนั้นได้เข้าไปศึกษาได้เข้าไปถอดรหัสครับของคุณธรรมกันนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวดีๆครับในการบันทึกเอาไว้นะครับในมอรทัศน์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ได้รวบรวมครับเรื่องราวในชุมชนต่างๆครับมีการถอดรหัสคุณธรรมกันนะครับไม่ว่าจะรหัสคุณธรรมนั้นจะมีบริบทที่มีความแตกต่างกันแต่ผมเชื่ออย่างนึงครับว่าถ้าเกิดว่าเรานำมาปรับใช้กับวิถีชีวิตในชุมชนของเราในครอบครัวของเราครับจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นสัมผัสกับคำว่าคุณธรรมแล้วก็มีความสุขขึ้นมาได้นะครับก็สแกน QR Code ได้เลยนะครับขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับเข้าไปนะครับในแอปพลิเคชันมอรทัศน์ครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของคุณธรรมนั้นมีอยู่มากมายครับให้กับพวกเรานั้นได้เรียนรู้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ